ก่อนที่จะมาพูดวันนี้ฮะก็เรามีการซ้อมกันครับกับสปีกเกอร์ท่านอื่นๆฮะวิธีการซ้อมของเทสเนี่ยก็คือให้สปีกเกอร์แต่ละคนเนี่ยขึ้นไปคุยฮะแล้วก็จะมีทีมงานฟังแล้วก็จะมีสปีกเกอร์ท่านอื่นๆฟังครับวันแรกที่ผมไปซ้อมเนี่ยผมจำได้ว่าผมขึ้นไปพูดเป็นคนสุดท้ายฮะเวลาสปีกเกอร์ท่านอื่นพูดเนี่ยก็จะมีการให้คอมเมนต์ฮะมีการบอกว่าอย่างนู้นอย่างนี้พอถึงของคิวตัวเองเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นไปพูดสบายๆครับใช้เวลาประมาณ15 นาทีฮะเป็น15นาทีที่สบายๆเพราะว่าพูดเรื่องเดิมๆเป็นเรื่องการทำงานของผมเป็นสิ่งที่พูดมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยครั้งครับแต่สิ่งที่จำได้ก็คือว่าพอพูดเสร็จเนี่ยบรรยากาศมันเป็นเดดแอร์ครับไม่มีใครคอมเมนต์อะไรฮะไปสักประมาณ15วินาทีฮะเสร็จแล้วก็มีน้องทีมงานคนหนึ่งทักขึ้นมาครับบอกว่าพี่หมูครับเรารู้จักพี่หมูในเรื่องของงานมาเยอะแล้วครับงานครั้งนี้อยากจะลองฟังเรื่องอื่นๆบ้างผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการคอมเมนต์แบบสุภาพครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันผิดธีมงานของเราฮะอยากให้ลองพูดอื่นๆดูบ้างครับแต่นั่นฮะความรู้สึกของผมเนี่ยคือรู้สึกว่างานเข้าฮะคือพอกลับไปนั่งคิดครับว่าเราจะพูดเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยเรามีเรื่องอะไรเล่าบ้างมันนึกไม่ค่อยออกฮะเรารู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราอายในการที่ออกไปพูดกับคนเยอะๆนะครับบน Facebook ส่วนตัวของผมครับสเตตัสที่ตั้งมาประมาณหลายปีแล้วฮะจะเขียนว่าเรื่องหนึ่งที่ผมชอบคือการออกไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆครับก็เลยรู้สึกว่าพอมองกลับไปเนี่ยทุกครั้งที่เราพูดเนี่ยที่บอกว่าพูดกับคนเยอะๆเนี่ยเราก็พูดแต่เรื่องงานทั้งนั้นเลยนี่นะทำไมเราถึงไม่เคยพูดเรื่องอื่นเลยครับแล้วก็แอบเข้าข้างตัวเองนิดนึงครับบอกว่าอ๋อก็คงเป็นเพราะว่าเราเป็นคนบ้างานไงเราบ้างานเราก็เลยพูดแต่เรื่องงานครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ฮะพอมองดูดีๆเนี่ยผมรู้จักคนเก่งๆกว่าผมเยอะแยะครับคนที่บ้างานกับผมเยอะแยะแต่เวลาเขาใช้เวลาอยู่กับผมเนี่ยเขาไม่ได้คุยแต่เรื่องงานกับผมครับการพูดเท็จครั้งนี้ฮะก็เลยเป็นโอกาสที่เหมือนกับได้ไปรีเฟล็กตัวเองฮะจนไปค้นพบเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ชอบพูดต่อหน้าคนเยอะๆมากขนาดนั้นนะแต่ว่าผมรู้สึกอึดอัดครับเวลาผมพูดกับคนแค่ไม่กี่คนฮะแล้วก็เวลาความอึดอัดนั้นเนี่ยมันหายไปฮะเวลายืนอยู่หน้าคนเยอะๆมันไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ที่บอกว่าเราพูดแต่เรื่องงานเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องงานนะฮะเป็นเรื่องเดียวครับที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะแชร์ออกไปข้างนอกไม่ใช่ว่าเราเป็นคนที่ไม่มีความเห็นไม่ได้มี opinion กับเรื่องต่างๆนะฮะเวลาอ่านอะไรเวลาเห็นเรื่องอะไรต่างๆในโลกเนี่ยเป็นคนที่มีความเห็นกับทุกๆเรื่องครับแค่ว่ารู้สึกว่าเราไม่อยากจะแชร์มันออกไปเท่านั้นเองฮะนั่นก็เป็นที่มาครับบอกว่าตอนแรกเนี่ยครั้งแรกนี่รู้สึกว่าเราคงต้องปรับปรุงตัวครับคงต้องทำอะไรบางอย่างแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะดีลองไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วผมเป็นคน introvert นะฮะฟังดูอาจจะไม่น่าเป็นไปได้ครับมันเกิดคนที่ชอบออกไปพูดกันหน้าคนเยอะๆจริงๆงานที่ทำทุกวันนี้เจอคนมากมายครับก็พูดคุยสบายๆเวลาเข้าไปที่ออฟฟิศก็จะเจอกับน้องๆพูดคุยกับคนเยอะๆตลอดเวลาฮะแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกมีความสุขเวลาที่อยู่ตัวคนเดียวครับเวลาที่รู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเนี่ยคือเวลาที่นั่งอยู่ในห้องทำงานที่บ้านคนเดียวตอนดึกๆฮะที่ต้องเป็นตอนดึกๆเพราะว่ามันไม่มีใครส่งเมสเซจมามันไม่มีใครโทรเข้ามาแล้วก็ไม่ได้มีนัดอะไรต้องออกไปกับใครการออกกำลังกายที่ชอบคือการวิ่งจ็อกกิ้งคนเดียวครับรู้สึกว่าวิ่งจ็อกกิ้งคนเดียวใส่หูฟังแล้วก็วิ่งไปแล้วก็คิดอะไรไปชอบเดินทางคนเดียวหลายๆครั้งนะทานอาหารคนเดียวอ่านหนังสือคนเดียวหรือแม้กระทั่งเนี่ยเวลาไปออกงานสังคมหลายๆครั้งเนี่ยก็ยังขอกลับก่อนฮะกลับมารู้สึกว่ากลับมาใช้เวลาของเราคนเดียวพอไปเล่นบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยลองไปทำแบบทดสอบครับบนอินเทอร์เน็ตหลายๆเว็บไซต์ฮะพบว่าจริงๆแล้วเรากลายเป็น extreme introvert ครับคือเป็น introvert แบบขั้นสุดเลยฮะก็เลยลองไปหาข้อมูลดูฮะจริงๆแล้ว introvert นะครับก็ตรงข้ามกับ extrovert ฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้ว1 ใน 3ครับของคนบนโลกนี้ฮะเป็นคน introvert นะฮะไม่ทราบในใครในห้องนี้นะฮะรู้สึกว่า1 ใน 3คือเป็นใครที่เป็น introvert แบบผมบ้างแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่เป็น introvert 100%หรือว่าเป็น extrovert 100%ฮะเราทุกคนเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นผสมครับหนักไปทางใดก็ทางหนึ่งฮะสมมุติว่านึกไม่ออกครับว่าเราเป็น introvert หรือ extrovert ฮะลองยกตัวอย่างง่ายๆลองถามตัวเองฮะถ้าบอกว่าเสาร์อาทิตย์ข้างหน้าครับถ้าลองใช้เวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เลยฮะเราจะรู้สึกยังไงครับคนที่เป็น extrovert เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากคนที่เป็น introvert อาจจะรู้สึกว่าโอเคอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้เป็นวิธีการที่เราบอกว่าลองมองดูง่ายๆหรือถ้ามองดูง่ายๆจริงๆแล้ว extrovert เนี่ยก็เหมือนกับคนที่ชอบออกไปข้างนอกออกไปเฮฮาปาร์ตี้ครับคนที่เป็น introvert ก็เป็นคนที่ชอบอยู่กับตัวเองคนเดียวสิ่งที่เราอยากต้องมาพูดกันนะฮะก็น่าจะเป็นว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรผิดครับกับการเป็น introvert นะฮะ เราอาจจะอยู่ในสังคมครับที่ให้ความสำคัญกับการเป็นคนกล้าแสดงออกฮะเรามีรายการโทรทัศน์ที่ชอบเป็นเรื่องของการประกวดร้องเพลงอะไรต่างๆเรามีการอยู่ในห้องเรียนมีการให้ยกมือตอบคำถามออกไปแสดงหน้าชั้นหรือว่าคนที่อยู่ในสังคมนะฮะคนที่มีเป็นคน outgoing หน่อยครับมีเพื่อนฝูงเยอะๆก็ดูจะเหมือนกับมีหน้ามีตาในสังคมดีครับแต่ทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วในโลกนี้ฮะมีคนเก่งๆอีกเยอะเลยครับที่เป็นคน introvert นะฮะอย่างดารานักร้องครับอย่างเช่นเอมม่าวัตสันครับเอลตันจอห์นใช่ไหมครับหรือว่านักเขียนครับอย่าง J.K. Rowling ฮะนักผู้กำกับครับอย่างสปิลเบิร์กนักวิทยาศาสตร์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับหรือว่าเทคองค์เทเพเนอร์ที่ผมรู้จักเป็นอย่างดีบิลเกตใช่ไหมครับแลรี่เพจสตีฟวอสเนียกมาร์คซักเคอร์เบิร์กอีลอนมัสก์หรือคนอย่างในไทยที่เรารู้จักครับอย่างพี่บอยโกใช่ไหมฮะนักการตลาดครับอย่างพี่โจฮะนักเขียนครับอย่างพี่หนุ่มเมืองจันทร์พี่บอยหรือว่าพาร์ทเนอร์ผมอย่างคุณกระทิงหรือแม้กระทั่งอาจารย์มานาวที่พูดไปเมื่อกี้นี้ทุกคนในที่นี้ครับเป็นคน introvert ครับแต่ผมไม่คิดว่าความเป็นคน introvert เนี่ยจะทำให้คนพวกนี้ก้าวไปข้างหน้าได้ช้าลงประสบความสำเร็จได้ช้าลงเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาออกไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้หรือว่ามีความสุขน้อยลงแต่ยังไงฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบคิดว่าโอเคสิ่งที่เราพบเนี่ยคงต้องมองว่าจริงๆแล้วเราคงต้องมาดูกันครับว่าเราเนี่ยเป็น introvert เนี่ยแล้วเราควรจะเอาตัวเราเองเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมากกว่าครับก็คือว่าถ้าเราชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวเป็นคนที่มีพลังเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วงานที่เหมาะกับเราฮะหรือว่าเวลาเราทำงานเนี่ยอาจจะใช้ปลีกตัวเองออกไปครับทำงานคนเดียวเพื่อจะได้เกิดผลสูงสุดนะฮะงานที่เราชอบถ้าเกิดว่าเป็นสายศิลปะครับเราอาจจะเป็นอะไรดีฮะเป็นนักแต่งเพลงครับเราอาจจะเป็นนักวาดนักเขียนหรือว่านักแปลหรือว่าเป็นล่ามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเป็นสายวิทย์อาจจะเป็นนักวิจัยครับเป็นนักบัญชีหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ครับโปรแกรมเมอร์ในรูปนี้ดูเท่มากครับจริงๆแล้วผมเป็น introvert น้องๆที่ออฟฟิศผมก็เป็น introvert ทุกคนฮะในโลกแห่งความเป็นจริงโปรแกรมเมอร์ที่บริษัทเราจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับคือพวกเราเป็นเนิร์ดฮะเป็นเนิร์ดแบบโคตรเนิร์ดฮะเวลาเข้าไปออฟฟิศตอนบ่ายๆเนี่ยมันก็จะเงียบๆครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือหลายๆครั้งฮะเราจะทำตัวเนิร์ดๆครับกิจกรรมในออฟฟิศเราคือการรีวิวบอร์ดเกมครับหรือว่าทางด้านขวาเนี่ยเป็นรูปโซเชียลมีเดียซึ่งเราใช้กันเองในบริษัทครับอันนี้คือผมไม่ต้องเตรียมเลยนะฮะผมเข้าไปแคปเจอร์รูปนี้มาเมื่อคืนก็จะได้สิ่งเหล่านี้ออกมาครับโคฟาวเดอร์คนหนึ่งถามว่าสมมุติว่ามีทีมฟุตบอล16ทีมต้องแข่งกันกี่นัดถึงจะพบกันหมดแล้วก็จะมีเนิร์ดคนอื่นๆมาตอบอย่างเมามันครับอีกคนหนึ่งเป็นโคฟาวเดอร์อีกคนหนึ่งครับกำลังแกะกล่องไอเทม BNK48 ครับที่ตัวเองไปเหมาซื้อมาครับแล้วกำลังไลฟ์สดให้เนิร์ดคนอื่นๆในออฟฟิศเราดูนี่คือโลกของพวกเราเป็นโลกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือเป็นคอมฟอร์ทโซนของเราฮะแล้วผมเป็น introvert รับคนที่เป็น introvert แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราแต่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาครับสิ่งที่เปลี่ยนไปคือว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็ขยายขึ้นมาเรื่อยๆฮะเราค้นพบว่าเรามีทีมหลายๆในบริษัทครับและทีมที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทีมครับที่เราจับคู่คนที่เป็น introvert ฮะกับคนที่เป็น extrovert เนี่ยเข้าด้วยกันครับผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นไม่เฉพาะในเรื่องของทีมงานฮะอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของคู่รักหรืออะไรต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรามีคน2คนกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนะแน่นอนว่าคนที่เหมือนกันนะครับมันอาจจะรู้สึกว่าเป็นคอมฟอร์ทโซนเรารู้สึกสบายๆครับแต่ว่าเวลาคนที่แตกต่างกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันครับเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันฮะเรารู้สึกให้เกียรติซึ่งกันและกันครับเรามีพื้นที่ของเรารู้ว่าตรงไหนเป็นของเราตรงไหนเป็นของเขาพอรู้อย่างนี้แล้วถึงจุดหนึ่งเราก็จะออกขยับตัวออกทีละนิดนะออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราครับแล้วก็พัฒนาขึ้นทั้งสองฝั่งครับโลกปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วการเล่าเรื่องของคนนะฮะแม้กระทั่ง introvert ที่พูดไม่เก่งเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเล่าเรื่องได้หลายๆแบบนอกจากวิธีการแค่เจอหน้ากันหรือพูดกันครับเทคโนโลยีครับเป็นงานที่ผมทำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนในการเข้ามาครับช่วยให้สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมาเจอกันถ้ายกตัวอย่างว่าทีมเราเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าศิลปินงานของเขานี่คือการเขียนการวาดอะไรต่างๆครับงานของพวกเราก็คือการเขียนโปรแกรมการสร้างแพลตฟอร์มครับและจุดบรรจบของสิ่งทั้ง2อย่างนี้ฮะจริงๆแล้วมันเป็นแมจิกครับมันเป็นสิ่งที่บอกว่าคน2คนที่มันไม่เหมือนกันเท่าไหร่เนี่ยเวลามาเจอกันเนี่ยแล้วมันสร้างอะไรขึ้นมาแล้วโลกทุกวันนี้มันเป็นยังไงอาจจะไม่ต้องยกตัวอย่างแค่งานของผมก็ได้ฮะลองยกตัวอย่างเรื่องการถ่ายรูปก่อนก็ได้ครับผมคิดว่าแพลตฟอร์มที่ทุกคนในปัจจุบันนี้ใช้เป็นประจำครับแล้วก็เล่นกันอยู่ทุกวันนะแม้กระทั่งวันนี้ก็อาจจะเป็น Instagram เราทุกคนเนี่ยอาจจะโพสต์รูปขึ้นไปบน Instagram ครับแต่รู้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วลองไล่ฟีดของตัวเองฮะลองกดไปที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองใน Instagram ครับถ้าเล่นมาหลายปีเนี่ยลองไถลงไปฮะลองไปดูรูปแรกๆฮะที่เราโพสต์ลงไปบน Instagram ครับสัก 2-3 รูปฮะแล้วไถขึ้นมาข้างบนสุดดูรูปล่าสุดที่เราเพิ่งโพสต์ครับ เราจะรู้ว่าเรามาไกลมากครับนึกเอาไหมฮะรูปเมื่อก่อนครับกับรูปปัจจุบันเราสวยต่างกันมากครับทุกอย่างดูดีขึ้นมากครับแล้วมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเราครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นกับทุกคนฮะทุกคนมาไกลมากกันหมดบนโลก Instagram ครับทุกวันนี้เวลาเราเปิด Instagram เนี่ยทุกอย่างดูดีครับทุกอย่างดูสวยงามฮะอาหารดูน่ากินหมดครับสถานที่ท่องเที่ยวดูน่าไปเที่ยวไปหมดฮะทุกอย่างดูสวยงามในขณะที่ว่าเพราะอะไรครับเพราะเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันฮะถามว่าทุกๆคนเนี่ยเก่งขึ้นมาพร้อมกันเพราะอะไรครับเพราะเราแตกต่างกันฮะเราเจอกันบนเทคโนโลยีครับแล้วเราก็ดูว่าอ๋อเวลาถ่ายรูปร้านอาหารก็ต้องถ่ายแนวตั้งอย่างนี้นะเวลาถ่ายแอปนี่เราต้องไปผ่านแอป1 2 3แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราเรียนรู้กันแล้วเราก็มีการพัฒนาไปร่วมกันครับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยฮะรูปสวยๆที่เราเห็นบน Instagram เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันเป็นรูปที่สวยมากมันเป็นสวยในระดับที่แบบงานเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นรูปที่อยู่ในนิตยสารดังๆครับต้องเป็นกล้องมือโปรต้องเป็นอะไรต่างๆเทคโนโลยีทำให้เราใช้แค่สมาร์ทโฟนฮะทุกวันนี้เราหยิบรูปอะไรก็ได้ออกมาจาก Instagram เราอาจจะได้รูปที่แบบเอาไปใส่ในนิตยสารแล้วดูเป็นงานเหมือนมือโปรขึ้นมาเลยทันทีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้กันและกันครับอีกอันนึงงานที่ผมมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องของการ์ตูนฮะบางคนที่อาจจะพูดไม่เก่งเขาจะวาดเป็นการ์ตูนขึ้นมาครับทุกวันนี้เนี่ยการ์ตูนที่วาดขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเราอ่านการ์ตูนเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นครับเป็นหนังสือการ์ตูนซ้ายไปขวาฮะทุกวันนี้เด็กๆวาดการ์ตูนเป็นน้องๆคนไทยครับวาดการ์ตูนขึ้นมาให้เพื่อนๆอ่านกันบนอินเทอร์เน็ตครับเรื่องราวที่เป็นการ์ตูนที่อยู่แบบเนี้ยก็จะเป็นเรื่องไทยๆครับเป็นชุดนักเรียนไทยสถานที่ก็จะเป็นสถานที่ไทยๆก่อนที่จะวาดการ์ตูนเป็นเรื่องยาวได้ครับทุกคนต้องวาดรูปได้ก่อนฮะก็การวาดรูปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาตอนนั้นครับรายการทีวีดังๆหนังดังๆใครสนใจเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรก็จะเล่าเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนเดิมครับเช่นเดียวกับ Instagram ครับอันนี้เป็นรางวัลที่เราประกวดนะเราเรียกว่ารางวัลพัฒนาการอวอร์ดนะออฟฟิศผมอยู่ถนนพัฒนาการอวอร์ดคือเรามานั่งดูว่าน้องแต่ละคนเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปได้เร็วขนาดไหนครับอย่างดูรูปทางซ้ายฮะ2015 2016 2017รูปปี2017คือมันสวยเวอร์ไปแล้วอะครับนี่หรอใช่ไหมครับขณะที่สมมติให้ผมไปวาดเอง2015ผมยังอาจจะวาดไม่ได้เลยด้วยซ้ำเราเห็นสิ่งเหล่านี้ครับว่ามันคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนการที่เราเห็นรูปบน Instagram ครับเมื่อก่อนสมมุติว่าผมวาดรูปในห้องเรียนเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าเราวาดเก่งที่สุดมีเพื่อนอยู่5คนถ้าเรารู้สึกว่าเราเห็นเพื่อนดีกว่าคนที่เก่งที่สุดก็คือเราเก่งที่สุดแล้วครับพอเทคโนโลยีคอนเนคคนเข้ามาฮะเราเจอคนเยอะแยะเลยครับเราเห็นคนที่เก่งกว่าเราครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคเขาสามารถทำได้ดีขนาดนั้นเราสามารถพัฒนาไปได้เราเห็นคนที่ห่วยกว่าเราเราก็รู้สึกสบายใจครับว่าห่วยกว่าเราก็ยังมีครับไม่ต้องเสียใจไปแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์มาแชร์กันเรื่องเหล่านี้มันทำให้เกิดการพัฒนาไปร่วมกันครับอีกเรื่องหนึ่งนี่ฮะสมมุติว่าเทคโนโลยีก็มีมาส่วนช่วยครับการอ่านการ์ตูนทุกวันนี้มันก็จะสนุกขึ้นมากครับเพราะว่ามันมีสีมันไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกการไถเวลาการ์ตูนเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นช่องแนวตั้งเราสามารถไถขึ้นอ่านเหมือนเราเล่นอินเทอร์เน็ตครับนิยายก็เป็นอีกอันหนึ่งฮะสมมุติว่าคุณอาจจะบอกว่าไม่ชอบถ่ายรูปไม่ชอบวาดการ์ตูนบางคนอาจจะเขียนได้ก็คือเขาเล่าเรื่องราวเป็นนิยายของเขาออกมาครับการเล่านิยายในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องออกเป็นหนังสือไปขายหรือแม้กระทั่งไม่ต้องออกมาเป็น e-book ครับน้องๆเขาจะเขียนนิยายขึ้นมาเป็นตอนๆฮะในแต่ละตอนเนี่ยจบปุ๊บก็จะมีคนมาคอมเมนต์ให้รู้เลยว่าเป็นยังไงแล้วก็เขียนตอนต่อไปเขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน7บรรทัดต่อปีซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดว่าจะให้เราอ่านอะไร 3-4 หน้าก็ยังเหนื่อยฮะถ้าจะให้คนทุกคนเนี่ยเขียนขึ้นมาทุกวันครับวันละ 3-4 หน้าเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากครับเช่นเดิมครับเทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมครับทุกวันนี้ฮะเรามีแพลตฟอร์มแบบใหม่ที่เวลาให้คนเขียนนิยายเนี่ยเขียนเหมือนเป็นนิยายแชทนะฮะคือหมายถึงว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะขี้เกียจเขียนกระดาษ A4 ยาวๆทุกวันครับแต่เขาเล่าเรื่องผ่านตัวละครครับเหมือนว่ามีตัวละครเนี่ยมาแชทกันเขาอาจจะเขียนไม่เป็นครับว่าพระเอกหน้าตาดีหน้าตายังไงวิธีการก็คือใช้รูปขึ้นมาเลยฮะใช้รูปขึ้นมาเล่าเลยพระเอกก็หน้าตาอย่างนี้ไงนางเอกก็หน้าตาอย่างนี้ไงแล้วเราคุยกันอย่างนี้ไงเทคโนโลยีแบบนี้ก็ทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยมันง่ายมากขึ้นครับเข้าถึงมากขึ้นสำหรับคนทุกคนนะนอกจากแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการเขียนการวาดเนี่ยจริงๆแล้วเรามีโซเชียลมีเดียครับจริงๆซึ่งทุกคนในห้องเนี่ยผมเชื่อว่ามีส่วนร่วมอยู่ในโซเชียลมีเดียเหล่านั้นครับเราเล่าเรื่องของเราครับสำหรับคนที่เป็น introvert เนี่ยจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดฮะเราอาจจะฟังอยู่เงียบๆเรามีความคิดเห็นอะไรบางอย่างอยู่ ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็น introvert อาจจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้หลายๆครั้งคือจริงๆเราไม่ได้โพสนะฮะเราไม่ได้โพสไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้เล่นนะฮะเราแอบส่องอยู่คือเราก็ดูครับบางทีเราไม่เข้าไปกดไลค์ด้วยแต่ว่าเวลาถามอะไรเรารู้หมดนะเรารู้หมดนะแต่เราแค่ไม่ได้ไปไลค์ไม่ได้ไปคอมเมนต์มันก็เป็นการแสดงออกบนโลกโซเชียลแบบเดียวกันครับเมสเสจของผมครับก็คือว่าจริงๆแล้วความแตกต่างนะฮะที่มันเคยมีอยู่ introvert extrovert อะไรต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ครับเรามาเจอกันบนโลกเทคโนโลยีครับกลับไปที่สไลด์แรกฮะก็คือว่าจะไม่พูดเรื่องงานครับก็หนีไม่ได้ฮะก็กลับมาเกี่ยวกับเรื่องงานเล็กๆน้อยๆอีกนิดนึงอยู่ดีครับแต่การพูดของผมครั้งนี้จริงๆแล้วต่างกับทุกครั้งครับเป็นรู้สึกว่าออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนิดนึงฮะแล้วก็การที่มาคุยเรื่อง introvert extrovert เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้เรื่องของคน extrovert แล้วก็ขยับตัวพัฒนาไปข้างหน้ามากกว่านี้ครับก่อนจะจบทอล์คฮะก็จะมี2เรื่องฮะที่อยากจะฝากเรื่องแรกคือสำหรับเพื่อนๆทุกคนครับที่รู้สึกอึดอัดเวลาคุยกับผมเวลาอยู่กันไม่กี่คนฮะหรือว่าเคยคุยชวนผมไปไหนแล้วผมแอบชิ่งหนีกลับเร็วฮะก็อยากจะบอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ไม่อยากเจอหรือว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากคุยนะฮะจริงๆแล้วผมเป็น introvert ครับเวลาจริงๆผมชอบที่ออกไปเจออยากจะไปรับพลังงานจากพวกคุณด้วยซ้ำฮะแต่บางทีรับพลังงานมาเยอะก็จะเหนื่อยอาจจะต้องขอแวบไปพักแป๊บนึงเสร็จแล้วออกมาลุยต่อได้ครับอีกอันนึงฮะสำหรับ introvert คนอื่นๆครับสำหรับคนอื่นๆที่นั่งทำงานคนเดียวตอนดึกๆฮะไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียนนักวาดนักแต่งเพลงหรืออาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับเทคโนโลยีครับเข้ามามีส่วนร่วมทำให้คุณเล่าเรื่องของคุณในทุกวันนี้ครับผมเชื่อว่าโลกเข้าใจคุณฮะว่าคุณไม่ได้เป็นคนพูดเก่งแต่นั่นไม่ได้เป็นไรฮะโลกยินดีเป็นกำลังใจให้คุณครับแล้วก็กำลังรอฟังผลงานชิ้นตัดไปของคุณอยู่ครับแต่ introvert ทุกคนขอบคุณครับ